จะเปิดพัดลมเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามก็ยังไม่เย็นครับทำยังไงดีครับหวดน้ำขวดเดียวช่วยได้ไหมครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับส่วนมากแล้วเวลาตอนกลางวันนะครับอากาศจะร้อนนะครับเวลาเราเปิดพัดลมไปแล้วจะเปิดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามก็ทำให้พัดลมของเราไม่เย็นนะครับแต่วันนี้หมดปัญหาไปแน่นอนนะครับเพราะว่าพ่อเพลินจะใช้สิ่งนี้ครับนั่นก็คือขวดน้ำครับขวดน้ำที่เรากินเสร็จแล้วครับสามารถทำให้พัดลมของเราเย็นได้ด้วยนะครับเป็นวิธีง่ายๆและไม่ยุ่งยากครับคุณผู้ชมก็สามารถทำได้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีทำให้พัดลมของเราเย็นด้วยกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราจะทำไอเย็นพัดลมก็มีขวดน้ำสองขวดนะครับที่เรามากินแล้วไม่ใช้นะครับเสร็จแล้วให้เราตัดสติ๊กเกอร์ออกครับเมื่อเราตัดสติ๊กเกอร์ออกแล้วให้เราตัดตรงช่วงก้นขวดนะครับเวลาเราตัดนะครับเราอย่าตัดให้ขาดนะครับตัดแค่นี้ก็พอนะครับทั้งสองขวดเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเวลาเราจะใส่เราจะใส่น้ำแข็งนะครับตรงช่วงนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องตัดให้ขาดนะครับเสร็จแล้วให้เราทำการเจาะรูครับนี่ครับให้เราใช้ตัวเจาะนะครับจะเจาะรูเวลาเราเจาะให้กว้างๆเนี่ยนะครับนี่ครับเราเจาะขึ้นไปเลยนะครับประมาณ5รูครับเราเจาะเป็นแถวๆไปนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับให้เราเจาะแบบนี้ครับทั้งสองขวดนะครับรูแบบนี้ครับเสร็จแล้วด้านหลังครับให้เราเจาะชิดกันนะครับสองรูทั้งข้างล่างและข้างบนนะครับเพราะว่าเราจะไปผูกติดกับพัดลมนั่นเองครับไปนะครับเดี๋ยวเรานำขวดที่เราเจาะเสร็จแล้วนะครับไปผูกติดกับพัดลมของเรากันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบขวดน้ำของเรานะครับติดกับพัดลมนะครับเวลาเราประกอบนะครับคุณผู้ชมครับเราถอดตะแกรงด้านหน้าออกก่อนนะครับเสร็จแล้วให้เราหาเชือกครับสอดเข้ากับขวดน้ำของเราครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเวลาเราผูกติดนะครับให้เราผูกติดแบบนี้ครับทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับจะมี2รูที่เราเจาะไว้นะครับคุณผู้ชมครับเราผูกเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วให้เราใส่น้ำแข็งครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับมันจะมีรูอยู่ครับรูนี้เป็นรูที่ใส่น้ำแข็งลงไปนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับขวดน้ำสองขวดใส่น้ำแข็งลงไปเวลาเราเปิดพัดลมครับมันจะดึงเอาความเย็นออกไปด้านหน้านะครับมาหาตัวเราทำให้ห้องนอนของเราเย็นได้ด้วยครับและอีกอย่างหนึ่งเราจะเปิดตรงไหนก็เย็นสดชื่นได้ตลอดครับเห็นไหมครับนี่ครับยังปลิวเลยครับอากาศร้อนๆแบบนี้ทำแบบนี้ได้เลยครับคุณผู้ชมครับไม่ยุ่งยากด้วยนะครับเพียงเรามีขวดน้ำสองขวดทำให้พัดลมของเราเป็นพัดลมไอเย็นได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเวลาน้ำแข็งละลายเราก็สามารถเปิดเอาน้ำออกได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับน้ำเราสามารถเปิดออกได้เลยครับเวลาเราจะใส่น้ำแข็งเราก็ปิดไว้ใส่น้ำแข็งได้เหมือนเดิมครับนี่ครับประโยชน์ของพัดลมไอเย็นครับ